ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะส.ส.ฝ่ายค้านก็อภิปรายไปแล้ว5คนค่ะโดยต้องจับตาเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่พรรคก้าวไกลนั้นเขาบอกนะคะว่าจะเตรียมเปิดประเด็นใหม่ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ตอบนะคะว่าเตรียมรับมือกับอภิปราย2วันที่เหลือนี้อย่างไรค่ะวันที่3ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกลับมาทำหน้าที่ประธานการประชุมแล้วนะคะหลังหายป่วยจากโควิดโดยการอภิปรายจากวันนี้ไปฝ่ายค้านนั้นจะเน้นที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตามยุทธศาสตร์เด็ดหัวหลังจากที่สอยนั่งร้านอภิปราย10รัฐมนตรีไปแล้วตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะเปิดฉากวันที่3นี้ก็เริ่มที่คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะส.ส.พรรคไทยศรีวิไลในประเด็นทุจริตบริหารเศรษฐกิจที่ไร้ประสิทธิภาพมีหนี้ครัวเรือนราคาน้ำมันค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นและทวงถามความรับผิดชอบกรณีเครื่องบินเมียนมาลุกล้ำอธิปไตยไทยช่วงท้ายนายมงคลกิจยังได้นำพระพุทธรูปมาขอบิณฑบาตให้พลเอกประยุทธ์ปลดปล่อยประเทศไทยด้วยค่ะขอบิณฑบาตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ปลดปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านปลดปล่อยไปเสียทีเถอะครับเพราะว่า8ปีแล้ว2เดือนแล้วท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ผมขอบิณฑบาตครับขอบคุณครับท่านประธานขณะที่ส.ส.เพื่อไทยอีกคนนะคะอภิปรายด้วยน้ำเสียงดุดันก็คือนายขจิตชัยนิคมค่ะชี้ถึงการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทุจริตคอร์รัปชันทำผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอาญาทำให้ประเทศเสียหายนะคะภาพรวมการอภิปราย2วันที่ผ่านมาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างก็พอใจค่ะที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ได้ดีแต่ที่ต้องจับตาก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์จากพรรคก้าวไกลนะคะที่เขาบอกว่าจะมีอย่างแน่นอนในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะโดยเฉพาะที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมนะครับโดยวงกว้างเนี่ยยังไม่ได้รับรู้แล้วก็เป็นประเด็นใหม่ที่ประชาชนเมื่อได้รับฟังแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องได้สร้างความรับรู้สร้างความตระหนักนะครับถึงภัยที่กำลังเกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้นะครับก็อยากให้ติดตามนะครับเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็สามารถที่จะชี้แจงได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ยังคงเหลือบางประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าฝ่ายค้านสามารถที่จะรุกต่อในการที่จะไปยื่นต่อองค์กรอิสระได้หรือไม่เพื่อทำให้ประชาชนมั่นใจผลจากการอภิปรายด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาวันนี้เมื่อประมาณ 10:30 นนะคะซึ่งสายกว่า2วันแรกของการอภิปรายค่ะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานั้นได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามประเด็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีรวมไปถึงประเด็นการเมืองอื่นๆโดยเป็นที่สังเกตนะคะว่านางนราพรจันโอชาภริยานั้นพยายามจับแขนไม่ให้นายกรัฐมนตรีตอบโต้เมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามค่ะและเมื่อเดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาก็ถูกซักถามในประเด็นการเมืองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการลงมตินอกสภานะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดค่ะสำหรับประเด็นเรื่องการลงมติไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจนั้นยังคงเป็นที่จับตานะคะล่าสุดคุณขจิตชัยนิคมก็พูดกลางสภาค่ะขอให้ร้อยเอกธรรมนัสนั้นสนับสนุนฝ่ายค้านด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อล้มรัฐบาลให้ได้เพราะกัดล้มไม่ได้นั้นก็อาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะขณะที่หัวหน้ากลุ่ม16ค่ะคุณพิเชษฐ์สถิรัชวาลบอกว่าตอนนี้ยังคงติดใจ2รัฐมนตรีคือคุณสันติและคุณจุติไกรเลิกนะคะมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจค่ะแต่ก็จะต้องรอดูการลงมติอีกครั้งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะค่ะขอบคุณคุณดาวีค่ะ